สบายดีทุกคนหลังจากที่เซาไข่เซาวัดแล้วเนาะพี่น้องกะก่อนสิไปเนาะพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่เป็นห่วงเนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะทุกคนที่ส่งกําลังใจมาให้เนาะจะได้กับพี่น้องทุกคนกะอย่าลืมดูแลสุขภาพเนาะพี่น้องช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนก็เลยเป็นหวัดเนาะ บ่ก็ยังเป็นต่ออีกพี่น้องยังบ่ได้เซาอยู่เดี๋ยวมื้อนี้อาจสิไปเล่นบ้านน้องกอนเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นบ้านเกิดเพิ่นดอกเป็นบ้านนำนาซาวเพิ่นพี่น้องมีงานบุญเดี๋ยวสิพาทีมงานบอกรพ่อบอกรไปมื้อนี้นะสวัสดีทุกคนอุ้ยสิพาเอ่ยไปไสสวัสดีบุญบั่นพุ่นว้าเขาเอาแล้วบั่นพุ่นนั่นบั่นบั่นนินเพิ่นไปแล้วเพิ่นสั่งปลาพี่ก็ได้ถามว่าคือบ่ให้พี่เติมน้ำมันก่อนเนาะทุกคนก่อนสิไปน้ำมันเดือนเจ้าพรแจ็คมันลิตรเท่าไหร่คือน้ำมันรถเนาะเอารถไปผมมีคนก็ลากเอารถ11กับ11นะห้องน้ำมันคันโบบ่ซื้อน้ำมันใส่มันก็ไปบ่ได้คือเก่าแล้วอ่ะเจ็บสุดไปบ้านดงไปบ่ถามยังบ่ไปนะเป็นหยังอันนี้เป็นบันดงเนาะพี่น้องไปรู้จักบันดงบันดงดอกไม้ก็เสียง FC บันดงดอกไม้ในคอมเมนต์มาเด้อทุกคนฝันนี้ใหญ่เมืองไสภูทองตัดเคยมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยตอนนี้บันดงทางแถบทางของภาคกลางเลยดิภาคกลางบันเลยบ่เออคันสื่อไปถึงเป็นบันแท้ๆไปใช้เดี๋ยวกลับขึ้นไปหลินกันบ่ทิ้งเออให้เขาไปก่อนนะจ๊ะค่ะก้าวขึ้นได้ก่อนสิเมื่อเยอะอยากไปบุญเมื่อก่อนแล้วเขาลงทางเว้ยมาหอเทียนดองแล้วเนี่ยเชิญเชิญดองเช้าบันดงนกไม้งานปีใหม่บ่ได้ไปหาเสียใจอีลีปีนี้บ่ได้เห็นหน้างานบุญปีใหม่นี่นะน้องค่ะหมดแขกทั้งวันอุ้ยทั้งคืนเพิ่นเอาขนมบกมาให้กินเนาะพี่น้องเสียบ่ทุกเสียบ่ทุกคนมาหลายสำนีแล้วเป็นเฮากันยังสิยานเนาะแต่สิย่อเขานั่นแหละพี่น้องเนี่ยเอาเป็นดอกบ่ต้องย่อแล้วเนาะให้กินแต่ขนมบกก็พอแล้วที่จริงแล้วเฮาก็บ่ได้วางมากินสินกินหยังดอกเฮาอยากมางานบุญนะพี่น้องบ่ได้มาแต่ๆอายุแต่มันจักปีแล้วประมาณ18ปีบ่ต้องกี่อายุบ่ฮอดนะคือกับมึงอันคือดอกกุหลาบแดงๆอันแหลนไปแหลนมาคือดอกกุหลาบอันเฮาอันว่างานบุญเนาะดาแฟกเนาะบ่มีผู้บ่าวซื้อให้ไปหาซื้อดอกกุหลาบกันคือเป็นงานบุญน่ะจังมีฝุ่นเกาะจังเบิดอันส่วนนั้นนี่แหละดาแฟกเนาะเฮาอันผู้ได้หงาสีชมพูสีแดงเอาสีขาวน่ะปีแล้วนี่มันอันปีนั้นมันใกล้ๆกับอันยังใกล้ๆกับอันกุมภาพอดีเออสิกุมภาแล้วเนาะคือมันจะมีกุมภาพายไปท้องเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อเฮากับเจ้าแป้งอ่ะพี่น้องรุ่นเดียวกันเลยเมื่อมีก่อนมา1แต่บ่ฮอดปีข้าวยาซึ่ง
หลับเท่ากับตำหงพี่น้องสุดท้ายกินมาบ่ถึงมื้อมาบ่ถึงมื้อแล้วเช้าวันนี้บุญที่แข่มืออื่นก็เลยมันข้าวสาวก็เลยว่าถ้ามันมีศีลมีใครวันนี้มาบนข้าวพอดเลยแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อข้าวพอดกับข้าวหวานแห่เต่าไปเนาะเดี๋ยวถามเบิ่งบ่เคยเห็นตั๊กเตี่ยข้าวแห่เต่าบ่เคยแห่เต่าแห่ปลาแห่เต่าแห่ปลาบ่มากินน้ำกับตำหงแซ่บเลยกินสมกินแซ่บตอนแรกนะคิดว่ามานะมันสิประมาณนั้นชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงจังสิฮอดที่จริงแล้วนะครับรถนะ15นาทีนี่ก็ฮอดไปแล้วใกล้ๆนั่นไก่รีซาเบียค่ะทางหลังใกล้ๆมาเป็นถ้ามันมาทางโค้งนะมาฮอดแทนจะดีโอ้ไก่มันมีดนตรีแหละบัดมาม่ําอ่ะอันนี้เป็นหอดบาดแทนหินเหรอเด้ที่รัดอันกินของแล้วเป็นบาดตรงดอกไม้แต่ว่าอยู่บนนั้นเองบ้านคณีนเราพี่น้องแต่ว่าบ่ทันละเขาไปในคณีนแต่ไปเบิ่งน้ําคลองกันละคนอันนั้นที่เฮาเห็นน่ะสิเป็นอันฝั่งไทยเนาะทุกคนเป็นอําเภอสนุมานจังหวัดอํานาจเจริญเข้าว่าฝั่งลาวอันยังมีอยู่ทางบ้านดอนสนดอยู่ทางนี้ล่ะบ่แน่ใจเนาะแต่ว่าอันน่ะเป็นฝั่งไทยเนาะทุกคนเฮ้ยมาฮอดฝั่งไทยแล้วพี่น้องนี่แหละไทยลาวนะพี่น้องแค่น้ําคลองกันซื่อๆเนาะพี่น้องที่จริงแล้วมันก็อยู่ติดกันแล้วเนาะแต่ว่านํากันไว้ซื่อๆเนาะพี่น้องถึงน้ำโค้งสิกันแต่ว่าใจเฮาบ่กันกันดอกพี่น้องนั่นแน่เพิ่นว่าฮู้น้ำโค้งกว้างนะพี่น้องกว้างกว่าเข็มมะละสำคัญบ่แต่ว่าฮนุมานนี่เราเคยขี่อันเฮือขวมไปเกี่ยวเขารับจ้างอยู่บ้านโคกซานนะพี่น้องไกลเด้ไกลกว่าเข็มมะละมันเป็นหมอกเด้นะเนี่ยอำเภอสนุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะทุกคนจังหวัดอำนาจเจริญนี่เห็นพี่น้องฝั่งไทยบอกว่าเป็นจังหวัดที่น้อยหลายคนอาจสิบ่ฮู้บ่แม่นจังหวัดอุบลนะอุบลนะติดกับเขมราชถ้าผิดพลาดก็ขออภัยทุกคนเด้อล่ะบ่ฮู้เนาะกล้าว่านะเดี๋ยวเฮาสิขอไปทางในเนาะพี่น้องเบิ่งภาษาเนียนๆเนาะทุกคนอยากเข็นนําคลองนะคือฮอดฝั่งไทยพี่น้องแต่ว่าเฮาข้ามไปบ่ได้ช่วงนี้โควิดที่จริงแล้วนะงานภาษาเนียนหินนะพี่น้องฝั่งไทยค่ะมาเที่ยวหลายๆเนาะเพราะว่ามันอยู่ติดกับอันฝั่งไทยเด้แต่ว่าอันนี้มันเป็นโควิดแล้วค่ะมาบ่ได้นะจริงๆแล้วมีคนไทยค่ะมาเที่ยวหลายเด้เดี๋ยวสิขอไปทางในเนาะทุกคนเข้าไปทางในนะทุกคนเสียงเพลงดังๆมันเป็นมืองานบุญเด้งานบุญเฮือนหินเข้ามามืองานทําบ่ได้มามือธรรมดาเนี่ยพี่น้องภาษาเฮือนหินน่ะอยู่เรียบคลองพี่น้องแคมคลองไปเลยแต่ว่าดีเนาะอยู่แคมคลองถ่ายอยู่เป็นเซ่พี่น้องน้ําท่วมแต่ว่าคลองน่ะ100วันพันปีบ่เคยเห็นน้ําท่วมจักเทื่อYeah.
เต่าเต่าเต่าจับเต่าเต่าถามถือแล้วคนหามเต่านี่พอเห็นดีน้ำเหมาะขนาดพี่อาชมกันเด้ถ้าว่าแท้เก่าบ่จับเพ่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 งัวงัวบ่เผาเอาเต่าเอาเต่าเต่าไปเต่าไปก่อนแม่นเต่าทั้งได้แล้วเอาจับเอาเด้อสละกาขอเย็นเซินทั้งการบ่นังบ่สอนก็ขนาดง่ำหนาได้ง่ำหนาได้อ้ายง่ำทั้งหนาเลยบัดนี้อย่าเผาเด้ออย่าเผาเด้อให้เพิ่นย่างไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเงื้อเป็นยังอันนั้นโอ้ยข่อยสะอ่อนงัวสะอ่อนตอนนึงเว้ยเนาะสะอ่อนหางงัวเอาหมดแต่ได้เวลาแท้เฮาหมดเป็นทางการมาเลยอย่างมาบอกมาบอกมามาเอ้ยคนหามคนหามน่ะเป็นวี่มาอยู่พี่ตอนนี้คนเบิ่งกะยานก็คือบุญทเวทเนาะพี่น้องแต่ว่านี่เป็นงานบุญทเวทเนาะกาคล้ายๆบุญทเวทเนาะแห่เนาะแต่ว่าบ่แม่นบุญทเวทบุญเพิ่นหินก่อนเป็นเดือน4แล้วเด้นเป็นยังอันพระเจ้าคือเอาอันสั่งเอาไอ้เอามาเอาอันนี้แห่บ่เออฮะมันอันเพิ่นเฮ็ดเป็นตำนานมันตัวเป็นตำนานบ่แม่นเป็นตำนานเพิ่นหินน่ะแม่นมาได้แถวตำนานความหมายแล้วได้มาคือทิ้งหาค้าบริเวณนี่แหละบัดงัวได้ซะงัวมันเป็นหยังแหละเพิ่นเว้านําพอก็จําบ่ได้ครับแบบพญานาคเด้พญานาคคือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้แล้วเต่าดิเต่าคือว่าเป็นอันบริวารอ้อมข้างบนอยู่ในนี่มันมีหินเต่าอยู่ข้างนอกนี่เพิ่นเด้อนี่เต่าหินเต่าเป็นยังบอกสีหินมันคือยายออกแถวอันข้างกันหินน่ะเพิ่นเฮ็ดกำแพงเฮ็ดกำแพงกำแพงรอบเพิ่นหินแต่มันบ่แล้วก็เลยมันเท่ก่อนตอนนี้เฮากำลังจะขึ้นไปไหว้พระธาตุเทียนหินเนาะพี่น้องไหว้สักการะบูชาเนาะเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิ่งทางในเนาะพี่น้องแต่ว่าทีมงานเฮากำลังลงศีลอยู่ตอนนี้เพราะว่าก่อนที่สิเฮาสิขึ้นไปอันไหว้นะพี่น้องเฮาต้องใส่ศีลก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ไสเนาะพี่น้องถ้าเป็นอยู่ลาวเฮานะถ้าเข้าวัดไปทำบุญหยังก็ตามเฮาต้องลงศีลเนาะพี่น้องค่ะอันนี้สิเป็นบ่อนเฝ้าศีลเนาะพี่น้องนะสิพื้นล่ะหาพันธุ์ทิพย์บ่ขึ้นก่อนก็ได้เดี๋ยวจะแปรนำทางนะทุกคนเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งทางในก็ไปเบิ่งทางในบ่มีหยังขึ้นก่อนขึ้นก่อนไปบ่เกือบจะขึ้นก่อนไปดิเห็นมั้ยปีค.ศ. 557ของคุณอังคลาและองค์มหาศ
ในศตวรรษที่7ศตวรรษที่6หาที่7สมัยที่3แม่นใช้ศาสนาพุทธหุ่งเฮืองเฮืองอำนาจในราชการของพระเจ้าใช้สิทธาธิราช1แต่ศตวรรษที่7หาศตวรรษที่8ซึ่งมันแสดงออกอยู่ในห้องห้อยทางด้านศิลปะทางด้านศิลปะและมีการดัดแปลงแอบแฝงอยู่ในพุทธศาสนาในพุทธสถานศาสนาพระพุทธรูปเทวรูปธาตุดูและอื่นๆแปะใส่จึงเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของคนเฮาเป็นการปกปักรักษาเฮือนศีลสืบทอดมาเท่าทุกวันนี้ระยะที่4แม่นกวนกวดต้อนของเชียงยึดครองเผ่าพุทธไทยไปสยามมีเผ่าพุทธไทยวังเชโพนนับแต่เมืองสนุมานยะโสอุบลสายโบแก่เรนูที่กลับมาบ่ฮอดถิ่นเดิมได้ตุกข้างอยู่เขตต่างๆโดยเฉพาะแม่นอยู่เขตเฮือนหินเผ่าพุทธไทยได้กลายเป็นเชื้อสายปกปักรักษาเฮือนหินเป็นลำมเหสัตสันสกิเข้าในหมอบอกว่าหมอเทียมบอกว่าถ้าผู้ใดเป็นไข้เป็นเคยถือขึ้นเฮือนหินบ่ได้ถ้าบ่ดังนั้นจะถืออัมพาตอัมพาตเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยและถือกิจห้ามบ่ให้ขึ้นตามกฎตามนี้ที่นี่ได้มาขับของเผ่าผู้ไทยมาแต่ก่อนหน้านี้คือหลัง200กว่าปีมาฮอดปัจจุบันระยะที่5แม่นระยะปฏิจังขรภาษาเฮือนหินหรือคำยันของอำนาจการปกครองเมืองตลอดฮอดบ้านพ่อแม่ปกครองพ่อแม่ประชาชนบ้านเฮือนหินเขตเฮือนหินได้คำยันประตูทั้ง4ด้านปองเอี้ยมได้หับเสาสลิงหัวเสาตีนเสาและอาคารและสร้างหัวก็ได้ขึ้นป้อมอ้อมมั่วเพื่อบ่ให้อาคารได้สลักหักพังภาษาเดือดื้อมีลวงยาว24เมตรกว้าง21เมตรลวงสูงเกือบ20เมตรถึงมีห้องห้อยกำแพงของภาษาเดือดหินยาว150เมตรกว้าง100เมตรทั้งสันมาหอดมื้อนี้ณสถานที่แห่งนี้ที่มีความหมายความสำคัญเป็นมื้องามยามดีเป็นมื้อสิริมงคลนั่นก็คือมื้อขึ้น14ค่ำเดือน4พุทธศักราช2563ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์ปี2021พ่อแม่ประชาชนอำนาจการปกครองบ้านเฮือนหินเขต8พร้อมด้วยอำนาจการปกครองเมืองไชยภูทองได้พร้อมเพียงกันจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ขึ้นด้วยความเบิกบานมวลซื่นกระทอนมา40บาทไป
รถเล็กได้ยังอีกบ่ผู้ออกมาจากงานแล้วทุกคนสื่อคล้องกันเต็มมือตำเช้าแปรเป็นพวงมีแต่เสือกันบ่ได้สื่อเสือแล้วบ่ว่ากันเมื่อคือจังหวะราคาบ่แพงมันน่ะพี่น้องเป็นเงินบาทอยู่พี่มีแต่เงินบาทบ่ซื้อต่อค่าเงินบาทเงินกีบก็ใส่อยู่แต่ว่าบ่ปานใดมันสิแพงกว่าพวกของส่วนมากมันก็มาแต่ฝั่งไทยแล้วเขาเจ้าก็เลยขายเป็นเงินบาทเลยอย่างนี้มันอยู่ไกลฝั่งไทยด้วยเขตแถวนี้นะเขาเจ้าใส่เงินบาทหอดยามกินแล้วทุกคนมื้อเช้านี่ย่อตำบักหุ่งงัวบ่ทันละมีพุ่นว่ายิงคุยมาเด้อทุกคนกินน้ํากันกินข้าวเด้อแต่จักคิดว่าจําได้ได้2ลบแล้วบุญนะเป็นเสือสุดงามพุ่นกินอยู่บุญแล้วยังมาตูดกินอยู่แล้วเนี่ยบ่แม่นตูดจนสงขาดบ่มันเป็นประเพณีเนาะเวลามีงานบุญเขาเจ้าสิขางัวกินซีดค่ะแบบว่าคือเฮามางานบุญนี่ค่ะก็ต้องมากินซีดนะพี่น้องอ่านแล้วเราว่าเราติดตาม2ครั้งเป็นจังได๋เห็นตัวจริงกับตัวในคลิปคือกันบ่โอ้เนาะก็โอ้คือกันอยู่ก็เห็นตัวจริงก็งามงามกันกับกันบ่ยอกว่ายันถือกล้องบ่นึกเนาะว่าสิได้มาเห็นเจ้าติดตามหาแต่หึงแหละติดตามแต่หึงแล้วหึงแล้วแต่6เดือนแล้วอันนั้นเป็นยังบ่เงินหินที่มามันมีแบบหินใหญ่อยู่นะมันเป็นยังบ่มันคือใหญ่อยู่จังซั่นเนาะก็ตามผู้เฒ่าผู้ท่านเพิ่นบ้านเพิ่นอีหลีเว้ามาเนาะก็ได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นเว้าว่าเงินหินเนาะก็เป็นวัตถุบูฮานเก่าแก่เนาะมาหลาย100ปีแล้วโดยเพิ่นว่าแต่ข้าวติกี้ก็คนหาศอกเพิ่นว่าได้อันหาศอกหรือว่าพร้อมเนาะแต่เข้าสมัยคอมเพิ่นจะได้สร้างสาคือว่าสร้างเอาหินเอาดินตะกี้นั้นบ่แม่นหินเนาะเอาดินเป็นดินเข้าก็ใส่ใส่แห้งพ่นน้ําใส่แห้งคนแห้งซากหรือว่าหินมันใหญ่หมาแห้งงัวแห้งควายเนาะยู่แต่ทั้งห้วยขะยองหรือว่าน้องบัวนี่ที่เฮาเห็นยู่ไปแล้วก็เฮาก็คุ้นขึ้นคุ้นขึ้นแต่เก่าก็คือสิบ่มีเสือกแล้วเฮาโดยคิดว่าจะเอาเป็นปอเป็นยังเคียนล่ะมันมีฮู้ได้เนาะโดยมันก็เลยแบบเป็นหินหินน่ะเนาะที่จริงแล้วบ่แม่นหินเป็นดินเนาะแต่ที่แท้จริงแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นดินแต่ยังอ่อนอยู่แต่ว่าที่แตกกระจายนั่นคือเฮาสร้างบ่แล้วก็เลยแบบแตกกระจายมันก็เลยตกลงบ่ก็ได้ยินผู้เฒ่าผู้ฮ้านเพิ่นว่าว่าที่แตกกระจายเนาะข้าวหั่นมันมีแบบว่าสงครามเนาะแบบว่าข้าวกับบ่จักเนาะได้ยินแต่ผู้เฒ่าเล่าต่อสร้างบ่บ่แล้วบางคนเพิ่นก็เว้าว่าเฮือนหินนี่เนาะสร้างอยู่พร้อมกันกับนครพนมธาตุนะปานุมเนาะปานุมผู้ชายแหละสร้างอยู่พี่และผู้หญิงและสร้างอยู่พุ่นและสร้างอยู่ธาตุพนมเจ้าเมืองแต่ละเมืองน่ะว่าพนันกันว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนาะโดยว่าใครสิสั่งแล้วก่อนกันโดยและได้หลายปีเนาะได้2ปีบัดนี้หรือว่าปีนึงให้ทั้งเพิ่นหินนี่เนาะผู้ชายนี่นะไปส่องเบิ่งว่ากระเจ้าเฮ็ดได้สำไดไปสืบเบิ่งหั่นนะแข่งกันบ่แข่งกันเด้แหละก็เลยว่าไปส่องประเทศแต่ผู้สาวปานุ่มบอกขออนุญาตนะครับขออนุญาตเราทุกคนว่าเป็นเรื่องเล่าดิเรื่องเล่าผู้เฒ่าโดยบ่บ่เป็นแต่ผู้สาวปานุ่มไปแล้วผู้นี้ไปแล้วก็บ่มาบัดส่งพุ่นใหม่ไปอีกก็บ่มาก็บ่มาอีกคือเก่าบัดนี้ถ้าว่าไผสร้างแล้วและให้ลั่นคล้องเนาะบัดส่งผู้ที่3ไปบัดนี้กลุ่มที่3ไปสืบเบิ่งกลับมาว่าเห็นผู้สาวน่ะหลายว่ะไปเบิดแล้วพากันไปเบิดเลยสร้างบ่แล้วอยู่นี่เอาเดาน่ะถืออีนี่ไปเบิดอีก็เลยสร้างบ่แล้วก็เลยย้ายนั่นหลังคล้องว่าประกาศเปล่าประกาศทั้งชาวเมืองครับว่าทั้งนครพนมน่ะสร้างสําเร็จแล้วและทั้งนี้เพิ่นก็เลือใจแล้วเลยตีเอิกตายก็เลยสร้างบ่แล้วสร้างบ่แล้วอันนี้เป็นเรื่องเล่าเนาะทุกคนเล่าแต่ว่าของผู้เฒ่าหมู่ฮั่นเพิ่นเล่าต่อมาเนาะเฮาก็เลยขอต่อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะไผมีความรู้ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเพราะว่าคนเขาเจ้าอยู่บ้านสัมภาษณ์เพิ่นเนาะพี่น้องก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเนาะพี่น้องเดี๋ยวล่ะก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ําแล้วตอนนี้ก็สิเมื่อยแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าทีมงานเฮาตอนนี้ก็ลาไปแล้วก็ยังเมื่อยนี่จนหน้าแดงเบิดมาตั้งแต่เที่ยงจน 18:00 นแรกเนาะเนี่ย
เมื่อไงพี่น้องชาวแฟนอ่ะลาดบ้านเราขึ้นจะไปเรียบๆขึ้นดีขึ้นแล้วมันจะขึ้นว่าชาวลาดขึ้นแล้วบอกไม่ยากเมื่อไงล่ะชาวบอกชาวมาบอกมันกว้างมือเชือกกับมีคนขึ้นแล้วแม่นบอกจะขึ้นเป็นเบาๆค่ะก่อนน้ำเชื้อเบาน้ำหลดเชื้อหน่อยๆนี่ก็บอกกันดีก็ไม่ได้บอกไงไปหัวควันอีกไงไปหัวควันบอกเมื่อป้าเราบ่อยะเนาะบัดนี้คนละ